เตือนภัยฉบับ12ฝนตกหนักวันนี้กระหน่ำทิ้งทวนทั่วไทยเช็คพิกัดเจอหนักจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่6กันยายนส่งผลทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดทั่วไทยโดยกรมอุตุได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายนซึ่งล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่12เตือนภัยฉบับ12ฝนตกหนักวันนี้กระหน่ำทิ้งทวนทั่วไทยเช็คพิกัดเจอหนักประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่9กันยายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ